ันมันเป็นเรื่องของมันสมองเพื่อนพ้องร้อยละ13ว่าไงน้องกลับมาซะเร็วเชียร์พี่ยังไม่ได้ออกจากห้องเลยเนี่ยตกลงจะทำอะไรบ้างกับพี่ใช่ไหมพี่ครับผมได้คำตอบแล้วครับระหว่างความฝันกับเพื่อนพวกผมเลือกเพื่อนครับใช่ค่ะใช่ครับพี่เข้าใจน้องๆนะก่อนพี่ก็เลือกความฝันพี่ก็เลยไม่มีเพื่อนเอ้าแล้วพี่ฟองน้ำอะคะแฟนพี่กลัวห้องระเบิดพี่อายพี่อายที่ว่าพี่เป็นเกย์พี่ไม่มีทางเลือกอุ้ยจะสอบใครเนี่ยเฮ้ยจะสอบเดี๋ยวเราสอบไปหน่อยสอบไปหน่อยยืนเลยยืนเลยถึงแล้วค่ะสายหักสายนิดนึงเดี๋ยวสายนิดนึงโอเคฮัลโหลพี่กี้เหรออ่าโอเคสบายแล้วน้องๆทำไมอะคะจะอยู่ห้องนี้ยาวนะทำไมอะพี่กี้ล็อกห้องอื่นห้องนี้แหละฮะมันคิดว่าซุ่ม3บาทหรือเปล่าฮัลโหลตุ๋ยเหรอตุ๋ยพี่ต้าอยู่กับตุ๋ยหรือเปล่าตุ๋ยพี่โอเคฮัลโหลตุ๋ยขอคุยกับพี่ต้าหน่อยสินะเรียกมาเลยเรียกมาเลยฮัลโหลพี่ต้าเหรอเชพี่ต้าหยุดพูดแล้วฟังฉันพูดอย่างเดียวคืออย่างนี้นะพี่ต้าพวกเราเนี่ยอยากทำตามความฝันของพวกเราก็จริงแต่พวกเราคิดกันมาตลอดทางที่วิ่งตามตู่พี่เลยนะว่าความฝันของพวกเราคงไม่สนุกหรอกถ้าไม่มีพี่อ่ะก็หมายความว่าพวกเราปฏิเสธข้อเสนอของสมอลโฮมไปแล้วอ่ะดิเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะคุยด้วยเปล่าตาครับพี่ต้าครับใช่ครับพี่ต้าถึงแม้ว่ามิกกี้จะได้เป็นนักร้องนำวงเราแล้วเราจะได้ทำตามความฝันแบบเร็วปรี๊ดอ่ะแต่ว่าพวกเราก็ทำความฝันช้าๆก็ได้ใช่ไหมครับพี่ครับเฮ้ยพี่ต้าว่าไงวะพี่ต้าบอกว่ากำลังจะกลับมาแล้วเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละค่ะอาตมาก็เห็นดีด้วยแต่นี่ก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวอาตมาขอตัวก่อนอายุวันโนสุขังพลังโอ๊ยโทษครับเอ้าคุณอีกแล้วเราสองคนนี้เดินชวนกันบ่อยเหมือนในละครเลยนะครับไปก่อนละค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวสิครับคุณไกลไปไหมผมดีใจด้วยนะครับที่พวกคุณตัดสินใจแบบนั้นน่ะผมจะเพิ่งเจอพวกคุณแต่ก็พอจะดูออกพวกคุณเป็นเพื่อนที่รักกันมากการได้ทำตามความฝันได้สำเร็จน่ะโดยที่มีเพื่อนอยู่ข้างๆครบทุกคนคงจะมีความสุขมากกว่าจริงไหมครับก็โชคดีนะครับคุณคะไม่แล้วครับโอ้ยมันจะมีบางอย่างที่ต่อจากเนี้ยที่มันจะเป็นเรื่องแปลกๆสักหน่อยฉันขอให้คุณช่วยไม่ใส่ใจแล้วก็ลืมๆมันไปได้ไหมคะอะไรล่ะครับขอบคุณค่ะโบ๊บะโบ๊บะเลยเยอะนะเนี่ย
็จะเอายังไงอะทีเนี้ยแล้วผมจะแบกปิกก็ได้ครับฉันว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นแล้วล่ะถ้าดีพักของพวกเราได้สิ่งนี้ไปครอบครองแล้วก็วงของเราจะต้องชนะเลิศการประกวดดนตรีร็อกที่มอชอใช่ไหมครับพี่ต้าพรุ่งนี้จะแข่งอยู่แล้วยิ่งจะมามีปัญหาอะไรอีกอัตมาตัดสินใจจะบวชตลอดชีวิตเธอนั่งพิงผ่อนคลายตั้งฉันมีให้เธอได้นอนพักกายฝ่ามือของฉันมีไว้ประคองเมื่อเวลาจะพลั้งพลาดไปไม่ต้องกลัวฉันไม่เคยห่างเธอไล่ฉันให้เธอกอดไว้เมื่อเธอต้องการวันไหนที่เธอเหนื่อยใจและกายเหลือเกินกับการเดินทางที่แสนยาวไกลกับอะไรที่ต้องเผชิญไม่ต้องกลัวฉัน